จีนเองเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเพื่อที่จะบาลานซ์ระบบเศรษฐกิจการเมืองของโลกเนี่ยในฐานะที่ตัวเองเริ่มขยายตัวมาเป็นอำนาจเนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดที่จะทำแบงค์ขึ้นมาซึ่งจะทำหน้าที่ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็คือให้กู้นะกันใช่ฮะแต่วิธีคิดของเขาก็คือว่ามีสมาชิกและสมาชิกก็เอาเงินใส่เข้าไปแล้วกลุ่มคนที่เป็นประเทศในสมาชิกเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปขอบิดโครงการแล้วก็เอาเงินนั้นเนี่ยมาใช้เพื่อทำการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้โดยเงินจำนวนเม็ดเงินที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นของจีนแต่ว่าหมายความว่าประเทศที่ต้องการที่จะขอกู้เงินตัวนี้ต้องมีหยอดกระปุกเข้าไปด้วยพูดง่ายๆก็คือเป็นสเตคโฮลเดอร์ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับแต่ทีนี้หลายคนเนี่ยเขาก็มีความสงสัยว่าตอนที่ AIB เนี่ยถูกกระตุ้นขึ้นมาพูดเนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยยังโตเกิน 7% อยู่นะฮะแล้วพอตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเริ่มที่จะถดถอยลงมาเนี่ยมันก็ทำให้วาทกรรมของ AIB เหมือนจะเงียบไปนะฮะในขณะที่ TPP ก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับทุกคนก็ตั้งตารอว่าไอ้โปรเจกต์ตัวแรกเนี่ยนะครับจะออกเมื่อไหร่ซึ่งเมื่อวานนี้ออกไปแล้วนะครับโดยเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกลุ่มเอเชียกลางนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอเชียใต้ด้วยอย่างเช่นปล่อยไปแล้วนะครับอย่างเช่นปากีสถานทางจิกิสถานนะครับอุซเบกิสถานแล้วก็คาซัคสถานนะฮะซึ่งก็เป็นกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับก็จะเริ่มมีการลงทุนนะฮะโดยในช่วงแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็น peripheral ring road หรือว่าเป็นการเชื่อมต่อโดยทางถนนนะฮะซึ่งจริงเดี๋ยวมันก็จะไปเชื่อมกับจีนอ๋อเชื่อมกับจีนอยู่แล้วฮะทุกโครงการตรงนี้เนี่ยคือจีนเป็นศูนย์กลางนะฮะก็จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้วก็อาจจะให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะครับเป็นถนนสนใจประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกเข้าด้วยนะครับนะฮะแล้วไทยไปขออะไรใจว่าทำไมเรื่องรถไฟเนี่ยเราถึงได้ไม่ใช้กรอบของ AIIB นะฮะอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นะอธิการบดีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนก็พูดถึงเรื่องการตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนของจีนว่าการจัดตั้งนี้เนี่ยเป็นทางเลือกใหม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางเลือกนี้จะมาขัดแย้งกับทางเลือกเดิมนะแต่ทางเลือกใหม่เนี่ยควรจะร่วมกับ World Bank เพื่อขจัดเพื่อช่วยนะขับเคลื่อนเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่ามีหลายประเทศที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนทำให้ไม่ได้พัฒนาเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกช่องทางในการเป็นแหล่งเงินทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าอาจารย์สมภพบอกว่าที่ผ่านมาเงินทุนในโลกอ่ะมันมีมากแต่เหมือนกับว่านำไปถูกไปเรื่องของการเก็งกำไรนะครับดังนั้นถ้าเพิ่มทางเลือกมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการนำเม็ดเงินไปใช้อาจารย์ก็มองโลกในแง่ดีทีนี้นักรัฐศาสตร์เข้าใจความสำคัญอย่างนี้ฮะคือทางจีนเนี่ยบอกว่า AIB มีเงื่อนไขแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับ ADB หรือ World Bank คือมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า structural adjustment attached คือจะ1ก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในและ2ตัวเงินที่ให้ไปเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าการปรับโครงสร้างสภาพต่างๆทางเศรษฐกิจพ่วงไปด้วยความหมายก็คือมันไม่ใช่ว่าการให้เพื่อที่จะเป็นการต่อรองไม่ให้เลยไม่เลยคือใจดีใจดีก็ลองดูไม่ได้ฟังอาจารย์สมภพมานานนะครับดีใจได้เห็นอาจารย์สมภพในข่าวเพราะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์สมภพเนี่ยแกจะคู่กับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นอยู่ที่คณะอาจารย์วิโรจน์ใช่ไหมฮะคือถ้าอาจารย์สมชายเนี่ยตอนเศรษฐกิจขาขึ้นเนี่ยอาจารย์สมชายทุกวันนะครับตอนเศรษฐกิจขาลงเนี่ยอาจารย์สมภพทุกวันนะครับตอนนี้ก็ได้ฟังอาจารย์สมภพอีกครั้งนึงแต่สนุกมากคือผมยังฟังแกอยู่นะในทางวิทยุแล้วแกก็หยิบยื่นบางประเด็นขึ้นมาที่น่าสนใจอย่างเช่นแกบอกว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีเนี่ยแต่พอไปดูสต็อกของเงินที่อยู่ในระบบการเงินโลกเนี่ยมันกลับเยอะมากอันนี้มันส่งผลยังไงก็คือสิ่งที่เรียกว่า global imbalance ซึ่งผมคิดว่าแกเป็นคนที่หยิบยกประเด็นทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นระดับโลกเนี่ยนะครับมาพูดอธิบายเข้าใจง่ายอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราควรใช้เวลาฟังแกเยอะๆและตอนหลังผมเข้าใจว่าแกไปช่วยกลุ่มธุรกิจด้วยก็คงจะมีความคิดที่อาจจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็เหมือนกับเป็นที่ปรึกษา CP โดยทางเหนือด้วย